อ่าวมายาจังหวัดกระบี่นี่แหละค่ะโอ้โหเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามจริงๆยังไม่เคยไปเลยนะแล้วก็เป็นยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจริงๆนะแต่ว่าจากการที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนมากทีเดียวก็ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับความเสียหายแต่ละวันเนี่ยก็มีเรือเข้าออกเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเฉลี่ย 3-4,000 คนนะคะทำให้มีคราบน้ำมันในทะเลปะการังแตกหักแล้วก็หาดทรายในยุบตัวค่ะนายจงคล้ายวรพงษ์สะทอนค่ะรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่นะคะแล้วก็มีการวางแนวทางในการฟื้นฟูเป็นเวลา4เดือนก็คือระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยจะห้ามค่ะทำกิจกรรมในเรื่องการท่องเที่ยวที่บริเวณอ่าวมายาอย่างเด็ดขาดแต่ว่าอนุญาตให้ในส่วนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะนำเรือเข้าไปลอยลำอยู่ที่บริเวณนอกบริเวณแนวทุ่นไข่ปลาที่กั้นแนวเขตเอาไว้ได้นะคะพร้อมกันนี้ก็จะมีการก่อสร้างสะพานเทียบเรือแล้วก็ทางเดินอยู่ที่บริเวณอ่าวโลสมะซึ่งอยู่คนละด้านกับอ่าวมายาเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยก็จะห้ามเรือเข้าออกที่บริเวณอ่าวมายาอย่างถาวรค่ะโดยให้เข้าทางด้านอ่าวโลสมะเพียงด้านเดียวแล้วก็มีการจัดทำระบบอีทิเก็ตนะคะให้กับนักท่องเที่ยวจองตั๋วผ่านทางออนไลน์เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการค่ะโดยจะกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันต้องไม่เกิน 2,000 คนด้วยกันค่ะ